เอาไงดีล่ะข้างหน้าของเราเนี่ยมีประตูนิรภัยอยู่ซึ่งเราจะใช้เป็นเวทมนต์วิสาดหรือว่าจะใช้การแฮกแฮกก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เจาะระบบง่ายๆแบบไม่มีเสียงจัดไปนี่แน่ดึงสายไฟออกมาเฮ้ยไม่ทั้งยวงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะแฮกระบบเนี่ยต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงนะเฮนรี่เอาใช้เวทมนต์ก็ได้ฟลาโอ้มรึกก็เกยเปิดประตูแข็งเลยนะเนี่ยสงสัยใช้คาถาผิดมาที่ถุงมือของด็อกเตอร์กระรองแล้วกันถุงมือพลังพาวเวอร์สูงเอาละพลังขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันดูโง่มากเลยเฮนรี่ทุกครั้งเลยเราจะเหลือวิธีสุดท้ายที่มันดูไม่น่าจะใช้มากที่สุดนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดาษล่ะเฮนรี่ไม่รู้สิงั้นต้องลองแล้วชึบนี่บัดเครื่องสแกนแบบสมจริงโอ้โหแปลงร่างเป็นเฮนรี่กระรองกงเชเวฟมีใครอยู่ไหมเนาะเฮ้ยโอ้ยรีบไปจับเฮนรี่แล้วมันอยู่ข้างนอกเฮ็ดอันเนี้ยมันนี่โอ้โหเข้ามาได้แบบนอนรอเลยนะเนี่ยในห้องนี้เนี่ยมีของเจ๋งๆตั้ง3อย่างแน่กระเป๋ากรงเร็บหรือว่าจะเป็นปืนกราฟิตี้และนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหเหมือนเป็นชิปย่อส่วนค่ะลองใช้ปืนกราฟิตี้แล้วกันคล้ายๆกับในแกรี่บอสเลยเอาละชเวฟว้าวมันกราฟิตี้ตรงไหน ดูเหมือนว่าเฮนรี่จะกดปุ่มผิดมันก็เลยทำให้มันกระเด็นน่ะน่ามันมีค่าเป็นหมื่นล้านเลยนะเอาใหม่เราจะใช้เป็นนี่เลยกระเป๋ากรงเล็บชเวฟเอาจับขึ้นมาเลยไว้โอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าตรงรอบๆเนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องมันล้วนกลายเป็นนกเฉยเลยคิดไว้อยู่แล้วเราว่าต้องเป็นอันนี้แน่เลยงั้นใช้เจ้าชิปย่อส่วนนี้แล้วกันชเวฟเอาไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยติดไว้ตรงนี้โอ้โหเล็กยิ่งกันลูกอมแน่สแกนสแกนมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกแกขโมยของในคลังอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอมีสัญญาณเตือนมาจากห้องคลังนะครับเหมือนว่าเขาจะอย่าบอกนะว่ามันโกงเรางั้นใช้แผนบีบุกเข้าไปเลยเข้าใจแล้วครับหัวหน้าไปเลยแกต้องเจอฉันไอ้เฮนรี่ถึงแกแต่เก่านะเฟลยโอ้โหเฮ้ยมันระเบิดห้องนั้นเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตอนนี้นะคะเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นแล้วลุยเลยลุยเลยโอ้ยทำไงดีล่ะเราไม่รอดจากสนามรบนี้แน่ๆเราจะต้องใช้ของบางอย่างใช้ร่มแล้วกันเอาไว้กันกระสุนนี่ได้ว้าวโอ้โหไม่กันกระสุนแต่ทำให้เราบินได้ล้างก่อนเลือกตกได้ถูกที่มากใครอยากกินเฮนรี่ปั่นยกมือขึ้นงั้นใช้กระดองเต่ามาริโอ้ไปเลยย่าโอ้โหป้องกันหน้าเอ้ยเฮ้ยกันกระสุนได้โยยี่บีเฮนรี่สมูทตี้มาอีกครั้งงั้นใช้ชุดป้องกันแบบสุดยอดชุดทหารลา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 หน้าไหนก็มาเลยวิ่งแบบนารูโตะอาย่าโอ้โหทำให้เครื่องบินตกได้ด้วยค่ะชุดนี้นี่แข็งแกร่งมากยิงบาซูก้าด้วยมือเปล่ายีบีโอ้โหซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งซะด้วยและดูเหมือนว่าโอ้ยยานรอดมันจะตกลงมาแล้วฉันยังรอดอยู่จัดการมันเลยจัดการมันเลยตาเถวหน้าบอกลุยมันโอ้โหเกิดการสู้รบทุกคนฆ่าฟันกันโอ้ my god นี่หัวหน้าครับข้างนอกก็ยุ่งวุ่นวายหมดแล้วมีการสู้รบเกิดขึ้นผมไม่รู้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรใจเย็นๆไว้ฉันมีแผนสำรองอยู่เอาละเราต้องใช้อาวุธพิเศษโอ้โหวิธีของนายคือใช้แผ่นซีดีเดียวนะรู้สึกว่าแต่ละอันนะคะน่าจะมีความสามารถอยู่งั้นใช้อันแรกดูก่อนละกัน TKO คัด MKI ไหนดูสิคืออะไรยิงแสงเลเซอร์มาเลยแสงเลเซอร์นี้อย่าบอกนะว่าเฮ้ยทำไมแผ่นดินมันลอยตัวล่ะเอามันขึ้นไปด้านบนไม่มีอากาศหายใจวิธีแรกเฮนรี่ตายวิธีที่2 DEB
ไปเลยทำการสแกนทำการส่งระเบิดหลุมดำเฮ้ยหลุมดำโอ้โหสลายเดี๋ยวก่อนนะถ้าแกใช้หลุมดำแล้วก็เฮนรี่ก็สลายแล้วฉันล่ะลูกเมียที่รักพ่อขอโทษพ่อต้องทำตามหน้าที่สลายไปเลยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีตอนต่อไปนะสิงั้นลองใช้อันนี้ดูแล้วกันโปรโตไทป์คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนชึบเฮ้ยมีก้อนอะไรลอยมาอยู่หน่วยรบพิเศษทีมของทหารเรียกว่าทหารบกย้อยทำการฆ่าทุกคนทำการฆ่าเป้าหมายจับกุมเป้าหมายโอ้โหทำลายหน่วยโจรเพียบเลยเฮ้ยเอาไงดีนั่นมันรูบี้ของพวกเรานะอย่าไปสนใจรูบี้เลยเราไม่ต้องการให้แก๊งเราเป็นแค่ประวัติศาสตร์ไปเถอะรีบหนีเฮ้ยเอาละขอจอดแป๊บนึงนะมีคนอยู่ไหมฉี่แป๊บดันปวดตอนนี้ซะได้เฮ้ยเฮนรี่ขโมยไอ้เจ้าเครื่องรบอันนี้ค่ะโอ้ตายแล้วดันเจ้าหัวหน้าใหญ่ซะงั้นคำสั่งล่ะครับพ่อหน้าปล่อยมันไปเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ว่าไม่มีแต่ไปเถอะโอ้โหเย้ถือว่าเป็นฉากจบที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเฮนรี่ได้ของที่เขาต้องการด้วยแถมหัวหน้าเนี่ยก็ยังได้สิ่งที่เขาต้องการด้วยนะคะโอ้โหวินวินทั้งคู่เนาะงั้นก่อนที่จะไปอีกฉากจบนึงนะคะเรามาดูแผ่นเสียงอันนี้ดีกว่ามันมีข้อความเลื่อนๆอยู่อ่ะเหมือนเขาพยายามจะลบนะมันคืออะไรกันอันแผ่นดิสชื่อว่าการ์เบนเออร์กำลังรีคอเวอร์ดาต้าอันใหม่เฮ้ยมันมาแล้วนั่นมันคือระเบิดมิสไซล์ที่ทำลายปรมาณูนิวเคลียร์อย่ามาแล้วโอ้ยฉากที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มแกจะมาเออร์เรอร์แบบนี้ไม่ได้นะกลับมาที่ฉากเรือหออีกครั้งนึงค่ะเราจำเป็นจะต้องใช้นี่แล้วเอียร์พีซจัดไปแต่แดนวอร์หนึ่งเรียกวอร์สองตอนนี้เฮนรี่ถึงเรือหอแล้วใช่ไหมถึงเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีที่สำหรับลงไปอยู่นายจะต้องเปิดวาล์วตรงนั้นซะก่อนด้วยอะไรก็แล้วแต่ตามใจนายมันแข็งแรงขนาดนี้ก็ต้องใช้น้ำกรดสิครับพี่จัดไปเทน้ำว้าย มันลมแรงเกินไป แล้วถ้าใช้ระเบิด C4 ล่ะติดตั้งระเบิดเรียบร้อยแล้วก็กดดูฉันใช้วิธีแบบโง่ๆเลยแล้วกันเคาะเลยก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมนั่นแกคือโจรเหรอใช่แล้วครับงั้นก็ตายซะได้ถ้าแกคิดที่จะกำจัดฉันแล้วก็เจอเครื่องดูดฝุ่นนิดหน่อยเป็นไงอุ๊ยอะไรดูดลงกันมาเนี่ยยันออกไปยันออกไปทางสะดวกฉันเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วดีมากเฮนรี่ไม่น่าจะหาของบางอย่างที่พอจะเอาผิดเขาได้นะมันมีบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นอาชญากรรู้ไหมเราได้รับงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพแบบลับสุดยอดลับแล้วมาบอกพวกเราทำไมพวกมันกำลังคุยแผนลับอยู่พอดีเลยเราจะทำยังไงดีระหว่างปลอมตัวใช้กาวหรือใช้เครื่องที่ดูรูปร่างเหมือนคล้ายๆกับเต่าทองลองนี่ดูก่อนแล้วกันชึบนี่มีคู่มือบอกด้วยมันใช้ง่ายมากแล้วมันก็สุดเจ๋งลองปรับลงเหรอออุ้ยภาพเบนมีใครอยู่ไหมช่วยเอาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยเฮ้ยของล้ำๆที่ไม่เคยจะใช้ได้เลยเอาล่ะใช้เป็นกาวแล้วกันทำเหมือนสมัยเด็กๆติดไว้กับมือแล้วก็ปีนไปนายก็รู้นี่ว่าคลิปลุงพลกินปลาแซลมอนอันใหม่เนี่ยเรียกกระแสยอดนิยมได้มากลุงพลขึ้นจมูกด้วยนะสำหรับวาซาบินะฉันว่าจะลองไปทำยูทูบบ้างนะไหนบอกว่าคุยธุรกิจลับเฮ้ยตายแล้วนี่ประตูติดอีกแล้วโอ้ยรอดไปอย่างวุ่นวิดนี่เฮนรี่ไม่เห็นป้ายเรคคอร์ดข้างหน้านั้นไหมฉันคิดว่านายลองไปหาข้อมูลในนั้นดูหน่อยดีกว่าเผื่อมันจะมีข้อมูลลับสำคัญนะแล้วนายอยากให้ฉันช่วยพาข้ามไหมบ้านล่ะ
โอ้ยขอบคุณมากเลยชาลีเอาไงดีล่ะมันมีของทั้งหมด4อย่างค่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยที่อยู่ในเรื่องโซนิกนี่นาเอาโรโบเฮลเปอร์นี่แหละโอเคทำไมอยากได้แล้วก็ฉันจะส่งมันไปติดข้ามมันเลยครับติดเออโอ้โหถึงว่าจะดูกองแก๊งไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้รหัสอะไรนะ2188เหรอเฮ้ยทำไมมันไม่ได้สักทีเนี่ยฉันจำพาสเวิร์ดไม่ได้เอาละมีคนเฝ้าประตูอยู่1คนจะควบคุมจิตใจเขาจะใช้สารละลายกระดูกหรือว่าใช้ของแรงไปเลยเกลลิ่งกันไปเลยดีกว่าโอเคจัดไปฉันจัดให้อยู่แล้วโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะเฮนรี่เจ๋งไปเลยใช่ไหมจะเจ๋งมากเลยบอกฉันไปด้วยงั้นใช้รีโมทคอนโทรลเรดาร์โอเคจัดไปเลยวิธีนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันมันจะเป็นยังไงนะโอ๊ยแกทำอะไรนะชาลีเท่าที่ฉันกดปุ่มผิดนะเพื่อนงั้นใช้การควบคุมจิตใจนี่เจ้าโง่แกช่วยเอาบัตรที่อยู่ในมือแกเสียบเข้าไปในช่องด้านหน้าให้ฉันทีสิได้เลยพระเจ้าไอ้นี่มันสายตาสั้นนี่นะบัตรพังหมดเลยฉันว่าจะไม่ใช้วิธีนี้แล้วเชียวละลายกระดูกเหลวปล่อยแฮะเอาบัตรมาไอ้น้องดูคลิปพี่แป้งนี่เขาบอกว่าอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยสินนะโอ้ต้องทำตามหน่อยแล้วเฮ้ยเอาอะไรดีเตะไปเลยแล้วกันพลังท้าไฟโยขี้เท่านอกจากซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยอย่างนั้นเหรอคาถาดิจ้านี่แน่เฮ้ยแกปาพาดนะไอ้กากโอ้โหสงสัยจะปาใกล้ไปนะเนี่ยโอเคงั้นใช้สปุกแล้วกันอ้าวสวัสดีคุณแมงมุมเป็นไงบ้างนี่แน่ติงโต้จริงๆนะแกได้เอกสารสำคัญมาแล้วใช่ไหมโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าข้างนอกเนี่ยจะมีคนติดอาวุธเพียบเลยนายไปไม่ได้แน่คงโดนยิงพลุนหมดอ่ะฉันว่าทางที่ดีนายควรจะลงไปที่ท่อนะโอ้โหที่ท่อแบบนี้น่ะเหรอชาลีเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะแฮกระบบไฟฟ้าตรงนี้นายอยากให้ฉันช่วยอะไรไหมเฮนรี่โอ้ยอยากให้ช่วยเยอะเลยช่วยอันนี้อะไรอะ make an animal noise แม่ฮะโอเคฉันไม่เข้าใจว่านายอยากให้ฉันช่วยพระเจ้าทำเสียงแกทำไมโอเคงั้นนายช่วยหยุดเครื่องนี้ได้ไหมอะเครื่องไฟฟ้าพวกเนี้ยได้เลยจัดให้เฮนรี่เฮ้ยพูดจากันง่ายๆฟังสบายๆเอ้ยฉันได้แกหยุดไฟฟ้าไม่ใช่ทั้งหมดของเครื่องบินนี้สักหน่อยไหนคงต้องใช้ทางนี้แล้วล่ะช่วยเปลี่ยนทิศทางของไฟฟ้าหน่อยเอามันไปไว้ที่อื่นโอเคจัดไปเรื่องนี้ง่ายจิ๊บๆทำการปิดเรียบร้อยสุดยอดเอ้ล้างรูปให้แฟนว้ายทำไมมันร้อนจังโหไฟฟ้าไปอยู่ห้องล้างรูปเอาล่ะฉันเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีทหารอยู่2คนคอยป้องกันอยู่นายต้องกำจัดพวกมันไปให้ได้เฮ้ยฉันเห็นเฮนรี่อยู่ข้างนอกนั่นขอกำลังเสริมด่วนขอกำลังเสริมด่วนดูเหมือนว่าข้างหลังจะมีโอ้ข้างหลังเฮลิคอปเตอร์มาแล้วแต่เราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ใช้กล้วยระเบิดจัดไปเอาเอกสารสำคัญมากล้วย3 2 1อู้ระเบิดแรงโอ้บานานากล้วยไม่ได้ใช้ระเบิดแฟลชแล้วกันนี่ไฟเดอะโฮเฮ้นี่มันระเบิดแฟลชนี่นะจังหวะนี้แหละไม่มีใครเห็นเราแน่นอนมารับทันทีเอางั้นเจอกันที่ข้างล่างนะผ่านไปได้ยากจริงๆใช้แก๊สยาสลบแล้วกันรมควันพวกมันฟูนี่คุณอาหารช่วยดูทิศทางลมด้วยนะงานสุดท้ายแล้วใช้ฟอสกันละกันเอาล่ะฉันมีบางอย่างจะบอกนายไอหูฟังเนี่ยสามารถเป็นฟอสกันให้นายได้อย่างเจ๋งเย้ยิงไปแล้วเฮ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่นะโอ้ยยิงกระเด้งเข้าเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
โอ้ยตายแล้วเราเจอปัญหาใหญ่เขาแล้วล่ะสิเนี่ยเย้และแล้วเราก็ได้หลักฐานนะคะเปิดทีวีขึ้นมาจอมโจรแก๊งโจรโหดกระโดดถีบดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีหลักฐานมัดตัวทำให้จับกุมพวกเขาได้ง่ายขึ้นนี่คือ Top Secret เอกสารลับสำคัญทางการคาดว่าจะถูกขังลืมเป็นระยะเวลา 1,000 ปีเย้และเราก็จบแล้วกับการค้นหาฉากจบทั้ง4ของ The Henry Stickmen ในฉากของ Airship เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าบอกเลยนะว่ามีฉากเฟลๆฮาๆหลายฉากมากๆเลยที่พี่แป้งว่าเอ้ยมันฮาจริงๆเนาะส่วนในตอนต่อไปพี่แป้งเนี่ยก็จะเล่นเป็นฉากจบของ The Henry Stickmen แล้วเพราะว่าเอพิโซด4เนี่ย The Feeling in the Complex พี่แป้งได้เล่นไปแล้วในคลิปเก่าๆเนาะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้เลยละกันสนุกมากๆเลยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ามิชชั่นที่5 Completing the Mission เจอกันค่ะบ๊ายบาย